โอเคทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ซิม220 in 1นะฮะคราวนี้ผมจะมาดาวน์โหลดวิธีดาวน์โหลดลิงก์ The Sims 2นะครับก็นะก็ตอนแรกก็เข้าก็ต้องขอบคุณร้าน Happy Net นะฮะก็ที่ให้มาเล่นเกมเนี่ยนะอ่ะ Happy Net อินเทอร์เน็ตเกมก็ร้านเกมนั่นแหละฮะผมเล่นบ่อยมากเลยอ่ะเข้าไปที่ Google นะฮะแล้วเขียนคำว่าThe Sims 2 20 in 1ภาษาไทยเราเขียนปุ๊บเรียบร้อยมันก็จะมีลิงก์ข้างล่างนะฮะเนี่ย4อันเนี่ย5 6 7อันนะฮะเราเอามา4อันไป1 2 3เอาให้หมดเลยฮะเอาผมพูดผิดคลิกให้หมดเลยนะฮะอ่ะแล้วนั้นก็หาคำว่าดาวน์โหลดนะฮะก็ขอบอกไว้ก่อนนะถ้าต้องดูสเปคของแต่ละคนด้วยนะฮะก็ดูในแต่ละเว็บเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวมันก็มีเองมันจะมีคำว่าดาวน์โหลดนะฮะเนี่ยดาวน์โหลด one to up media file แล้วก็คลิกลองเอาพาร์ทหนึ่งก่อนอ่ะปุ๊บมันก็จะเป็น media file ก่อนสักครู่แล้วต่อไปเว็บอันที่สองนะฮะก็หาคำว่าดาวน์โหลดซิม2นะฮะอันนี้ไม่มีใช่ไหมฮะก็ต้องใช้แบบว่าอันนี้ผมใช้เซนดูเอ๊ะมันมีข้างบนนะฮะลิงก์โหลดด้านล่างจากนั้นนะฮะแล้วก็มาโหลดนะฮะคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปอันไหนก็ได้ฮะผมเอาอันบนแล้วกันก็จะมีเนี่ยซิม2 20 in 1ไทยอังกฤษนะฮะเนี่ยอัปเดตไทยนะฮะมีอยู่สิหลายไฟล์นะฮะจากนั้นเราก็รอประมาณสัก3 2 1ระหว่างรอกดตรงนี้ฮะสำหรับ One to Up นะฮะมันจะคล้ายๆรูปร่างเหมือน PDF ไฟล์นะฮะแต่กดข้ามไปปุ๊บมันก็จะถ้าสำหรับคนที่มี IDM นะฮะอ้าวเฮ้ยช่างมันฮะอันนี้อะไรวะบูมซ่าบูมแซดมั้งกดดาวน์โหลดนะฮะ100เมกนะฮะแต่มีอยู่68ไฟล์นะฮะสำหรับคนที่เน็ตนิดน้อยก็ทนโหลดเอาอย่างนี้ไปก่อนนะฮะอะไรเนี่ยต่อไปเว็บจ็อกเกอร์เกมเอ๊ะนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมขอเก็บไว้เดี๋ยวสำหรับคนที่อยากดูว่ามันมีตรงไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเก็บเว็บไว้ก็เว็บก็ copy เว็บไว้ด้านล่างของอะไรนะ YouTube มั้งปุ๊บเนี่ยอันนี้อันที่1อันที่1แล้วกันนะฮะปิดแม่งต่อไปอันที่2นี้กำลังรู้อยู่ว่ามันคืออะไรนะฮะอ๋ออะไรของมันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะไม่เกี่ยวอะไรสักอย่างผิดแม่งhow to install อันนี้ก็สำคัญอยู่มั้งอันนี้สำคัญอะก็ไปเว็บบาร์คลิกเข้าไปเรียบร้อยอะปิดนั่นก่อนปิดโอเค one to up ต่อไปเรากดที่ media file นะฮะอยากรู้จังเลยว่ามันคืออะไรใช่ไหมฮะไอ้ media file 200เนี่ยก็มาดูคลิกเข้าไปนะฮะก็สำหรับ media file เนี่ยเขาบอกไว้เลยนะครับว่ามันส่วนใหญ่แล้วมันจะถูกลบมากเลยอะฮะดิมันแต่ one to up นี้ไม่เคยเห็นว่ามันถูกลบสักทีนะอะเนี่ย folder not found อย่างนี้สักอย่างนึงนะฮะก็คือมันไม่มีนั่นเองนะฮะปิดไปก็คือระโหลดได้แค่1 to up นะครับปิดต่อไปก็เว็บนี้แล้วกันนะฮะเว็บนี้เหมือนเว็บเมื่อกี้เด้ะเลยนะฮะนี่ภาคต่างๆนะฮะโอเคแต่ว่ามันจะโหลดเกมนี้ต้องสมัครสมาชิกพรีเมียมก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากสมัครก็ปิดแม่งโอเคก็เหมือนเว็บตอนแรกๆนะone to up นะฮะone to up ผมจะบอกอะไรให้นะฮะก็
สำหรับเดี๋ยวอะไรไม่รู้นะฮะสำหรับ one to up นะฮะเขาบอกไว้ก่อนสำหรับตามที่ผมเข้าใจนะตามผมด้วยผมเข้าใจนะผมเคยว่าผมคลิกเข้าไปปุ๊บเวลาโหลดอ่ะชื่ออ่ะมันจะไม่เหมือนในพาร์ทเนี่ยไม่เหมือนพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3พาร์ท4พาร์ท5พาร์ท6พวกนี้นะฮะมันชื่ออะไรไม่รู้อ่ะมันไม่เรียงกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราควรแก้ชื่อก่อนนะฮะวิธีแก้มาดูก่อนแล้วกันอ่ะก็เมื่อกี้เราคลิกพาร์ท1ใช่ไหมฮะเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยพาร์ท1นะฮะเราคลิกที่พาร์ท1นะฮะคลิกเข้าไปปุ๊บนี่เนี่ยมันจะเป็น DA1CCC9 ชื่อของมันนะฮะเนี่ยชื่อของมันน่ะ DA1CC อะไรชื่อเราไม่รู้นะฮะเราคลิกเข้าไปเปลี่ยนชื่อนะฮะไม่ต้องคลิกตรง TARA นะฮะเว้นมันไว้นะฮะโอเคเราก็เขียนตัวย่อไปนะฮะ TH2 _ 1จบเซฟแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะฮะแต่ว่าผมไม่ดาวน์โหลดนะฮะผมมาบอกเฉยว่าโหลดอย่างนี้ฮะจะโหลดก็โหลดได้นะฮะแต่มันนานโอเค one to up นี่ก็ดีไปอย่างนึงนะฮะมันไม่ถูกลบแล้วก็เว็บนี้ให้คุณอ่ะเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะฮะ one to up เนี่ยสำหรับคนที่แบบว่าโหลดแล้วไม่รู้อันไหนวะอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าคนที่ใช้ Google Chrome โหลดเนี่ยนะฮะก็ลำบากหน่อยนะฮะก็ขอให้มันโหลดให้ครบก็พอแล้วก็ใส่ชื่อ1 2 3 4ไปเลยมั่วๆเลยนะฮะไม่ต้องเรียงอะไรก็ได้นะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อแล้วโหลดมาก่อนเนี่ยนะฮะโอเคนะก็ใส่ชื่อมั่วๆฮะ1 2 3 4แต่ให้มันครบลิงก์ก็พอนะครับให้มันถึง9อ่ะให้ครบลิงก์9เนี่ยให้ครบลิงก์9นี่ก็เหมือนกันนะฮะแค่เปลี่ยนชื่อ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะฮะให้มันครบลิงก์อันเมื่อกี้ก็พอโอเคนะสำหรับคนที่เปลี่ยนชื่อไม่ได้วันนี้แล้วก็เว็บให้คุณดาวน์โหลดแล้วกันแล้วเว็บนี้อะไรเนี่ย1บิตแล้ว SIM 2 21 1บิตนะฮะบิตนี้มันคืออะไรนะฮะไม่รู้ฮะไฟล์ถูกดีลีทละเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกไฟล์ถูกดีลีทนะฮะเห็นไหมมีเดียไฟล์ก็ถูกดีลีทอ่ะเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวขออันเว็บแรกนี้ยังไม่ก๊อปนี่เลยนะฮะก็ขอแนะนำว่าโหลด one to up ก็ดีกว่านะฮะถึงมันจะนานเถอะโหลดไปทีละไฟล์แล้วกันโอเคจากนั้นเราผมเซฟก่อนนะเดี๋ยวผมจะอธิบายอะไรก่อนนะฮะว่าทำไมผมถึงสร้างคลิปนี้มานะฮะเพราะว่าที่จริงแล้วเวลาผ่านไปนี่ใช่ไหมฮะไฟล์พวกนี้มันจะถูกลบไปใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราควรแบบว่าเอาลิงก์ที่มันใหม่มากที่สุดนะฮะอาจจะเขียนว่า2012เขียนปีใหม่ๆนู้นด้วยนะฮะเพราะว่าพอไฟล์มันเก่าปุ๊บมันจะถูกลบทันทีเลยนะฮะก็เซ็งนะฮะก็ไฟล์ก็ถูกลบแล้วผู้คนก็โหลดกันไม่ได้นะฮะเพราะแต่เว็บเก่าๆอะไรพวกนี้มันก็จะไฟล์ถูกลบแล้วก็โหลดไม่ได้นะฮะก็ต้องขอลิงก์ขออะไรพวกนี้นะฮะก็หาเว็บใหม่ๆแล้วกันนะฮะเนี่ยคลิกเข้าไป2012แม่งเลยเนี่ยปีใหม่เท่านี้นะ2013ฮะก็ต้องหาเว็บใหม่นะฮะโอเคก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะฮะหวังว่าคงจะเข้าใจถ้าถามอะไรก็ดูคำตอบอยู่ที่ด้านล่างของ YouTube ละกันนะฮะที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะฮะผมตอบไว้ตรงนั้นเองนะฮะโอเคขอบคุณที่รับชมนะฮะขอบคุณครับ